สวัสดีครับพอดีวันนี้ผมเข้ามาฟาร์มผมบอกเด็กๆว่ามีอะไรรอเซอร์ไพรส์อยู่ที่ฟาร์มแล้วก็รถผมมาเข้าไม่ได้พอดีว่าข้างบ้านเขากำลังรื้อบ้านเก่าขายไม้นะครับผมก็เลยตันเนี่ยเข้าไม่ได้รถกอล์ฟผมเข้าไม่ได้ก็เลยตอนนี้เด็กๆขอไปก่อนบอกว่ามีอะไรเซอร์ไพรส์อยู่ฟาร์มรีบอยากไปดูผมยังไม่ได้บอกอะไรเขาเลยนะว่ามีอะไรที่ฟาร์มอย่าให้เขาเข้าไปเห็นเองรีบไปก่อนเลยไข่ต้มออกมารับข้างนอกด้วยเนี่ยไข่ต้มโตแล้วนะครับโตไวมากตัวยืดยาวหมดเลยเมื่อก่อนไข่ต้มไม่กล้าข้ามน้ำมานะเดี๋ยวนี้พอโตแล้วก็โอ้โหข้ามออกมาเล่นข้างนอกมาเล่นในหมู่บ้านอย่างเดียวเลยเด็กน้อยเห็นแล้วเป็นไงโอ้ยกระโดดกอดเลยแล้วเต๋ต้องไปอยู่ไหนไข่ต้มตอนนี้ไข่ต้มต้องยอมให้กงสมาชิกใหม่อยู่ก่อนไข่ต้มต้องอยู่ข้างนอกนี่ครับสมาชิกใหม่ผมสมาชิกใหม่ของฟาร์มน้องปอมเด็กๆยังไม่รู้นะบอกเซอร์ไพรส์โอ้ต้องปล่อยเขามาวิ่งเล่นแล้วเดี๋ยวต้องทำความสะอาดกงปาปิดประตูก่อนเดี๋ยวเราจะทำความสะอาดกรงนะครับน้องได้เข้ามาเมื่อวานนี้นะครับสมาชิกใหม่ของเราเรามาเพาะพันธุ์น้องปอมที่นี่อะไรนะคะใช่ครับมีสีเข้มกับสีอ่อนเดี๋ยวเราพาน้องวิ่งเล่นให้น้องเขารู้จักสถานที่ใหม่นะให้เขาชินสถานที่ก่อนนะคะเดี๋ยวเปิดกรงให้เดี๋ยวปาทำความสะอาดกรงต้องล็อกนะประตูใช่เดี๋ยวไม่งั้นออกมาเดี๋ยวมาออกตกน้ำทำไงเนาะโอ้เรียกเหยื่อเลยอยากออกแล้วเจ้าเปิดประตูเลยระวังน้องเขากระโดดลงมันสูงอาจจะป้าลงให้ดีกว่าอ๋อป้าจะอุ้มให้มาไอพี่ไปหน่อยพี่ไปช่วยพี่ไปออกหน่อยเดี๋ยวมันกระโดดลงไงเนี่ยอุ้มมันลงไหมไม่กล้าลงมันสูงโอ้เมื่อกี้กระโดดลงเออไข่ต้มเออไข่ต้มไม่ดูมันหนักมากโอ้วิ่งจุดไปแล้วได้เละแน่ต้องเสียได้อาบน้ำบ่อยแน่ดูทรงมาอยู่แบบดินแบบนี้ได้เปื้อนแน่นอนอันนี้เป็นพ่อแม่พันธุ์เลยนะครับได้รับน้องเข้ามาดูแลครับวิ่งหนีเลยทำไมต้องหนีล่ะทำไมต้องหนีอ่ะโอ้ยดีใจดีใจเลยไปวิ่งเล่นวิ่งเล่นไปวิ่งเล่นไปอ้าวไม่ขู่กันสิมันจะตามผสมพันธุ์เขาสินั่นน่ะจะใส่ปลอกคอมันไม่ได้ใส่อย่างนั้นค่ะไอ้เจ้าหมวยไอ้เจ้าไปเอเชียพาน้องเขาเดินสำรวจพื้นที่ป่ะเอ้ยเอาคนนี้โดนกินแล้วกินหัวนั่งลงหัวหย่องเนาะใส่ให้หนูหน่อยใส่ปลอกคอเดี๋ยวใส่ให้ค่ะ
ใส่ตัวสีขาวได้เลยไข่ต้มไม่ดุเนาะไข่ต้มไม่ขู่เลยมีเพื่อนเล่นแล้วเอาวิ่งหนี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 เชียร์ไปตามตัวนู้นมาเร็วเดี๋ยวตกน้ำมันออกได้เฉยออกไปแล้วตัวหนึ่งชัยย่อยชัยย่อยวิ่งลงน้ำเฉยเลยไปเล่นน้ำเฉยเลยมาเรียกมันมาทางนี้พี่ไปได้เข้ามาได้โอ้ยสนุกใหญ่เลยหมาเกาหัวเอ้ยอยู่ดีๆหมาเกาหัวเหรอหมาไม่ได้เกาหัวหรอกค่ะอย่างเงี้ยแดงเลยอยากออกอีกไปพามันไปเล่นทางนู้นไปโอ้ยตัวนี้มันสะบัดโดนหนูหมดเลยหิวน้ำแล้ววิ่งเล่นหลายหิวน้ำแล้วมาเต็มเลยเมื่อกี้หนูไปหนูต้องลูบหัวมันก่อนถึงจะไปไปไหนกันแล้วมันอยากออกไปหาน้ำกันหรือไงน่ะร้อนหรือเปล่าพาหมาวิ่งเล่นแล้วโอ้ยหอบเลยไปไงเหนื่อยไหมวิ่งเล่นเหนื่อยไหมอยู่ให้ชินก่อนนะเดี๋ยวจะได้ปล่อยได้ตัวนี้ชื่ออะไรรู้ไหมตอมสีดำชื่อน้องกะปีน้องกะปีแหวะน้องกะปีไม่ใช่กะปีที่เรากินเหม็นๆแล้วตัวนี้ล่ะตัวนี้ชื่ออะไรปาร์ตี้โหชื่อมะชื่อปอแล้วก็สีขาวนู่นชื่อน้องมะลิตัวนี้ชื่อปาร์ตี้ค่ะปาร์ตี้ว้าวนี่ปาร์ตี้น่ารักไหมชอบปาร์ตี้ที่สุดชอบปาร์ตี้ที่สุดเพราะว่าปาร์ตี้มันนี่จำไว้ปาร์ตี้จะคอสีขาวตัวสีน้ำตาลนะคะแต่ส่วนสีขาวทั้งตัวตัวนู้นนู่นชื่อมะลิแล้วก็สีน้ำตาลนู่นที่กำลังจะอื้อแตกนู่นน่ะเอเชียสีน้ำตาลที่อยู่ด้านหน้าประตูกำลังอื้อแตกตอนนั้นชื่อน้องช็อกโก้โอ้น้องช็อกโก้หนุนหัวอยู่นู่นตัวนี้ปาร์ตี้ตัวนี้มีแฟนนะปาร์ตี้หายไปไหนปาร์ตี้วิ่งหนีไปแล้วปาร์ตี้อยู่นี่ปาร์ตี้ปาร์ตี้วิ่งเล่นเสร็จก็เหนื่อยกินน้ำมันใหญ่เลยหนูก็เหนื่อยตามันเนี่ยต้องลูบหัวข้างนั้นทางนี้ยอมเล่นด้วยไอ้ต้มนี้จะเอาไปต้มนี้ให้ที่น้ำเร็วต้มเหรอต้มอยู่ตอนนี้ต้มโดนแย่งบ้านครับต้มได้อยู่ข้างนอกต้มเสียสละบ้านต้มอยู่ข้างนอกเลยต้มเสียสละให้อย่าบอกว่าต้มไปก็คืนมานอนตรงนี้เลยใช่ต้มมานอนตรงนี้แหละนี่ก็เป็นที่ให้เองเลยให้อะไรนะต้มสายต้มอยู่นี่อ๋อยายเขาอยู่บ้านเขานั่นแหละยังไงโอ้ยลิ้นห้อยกันหมดเลยแฮ่ๆๆกันหมดเลยโอ้ได้วิ่งโอ้คึกจิ้วจิ้วจิ้วไอตัวนี้มันคึกที่สุดในมันคึกที่สุดกับเพื่อนเลยไปตามพี่หนันไปแล้วเข้าไปแล้วเข้าฟาร์มมันไปหมดแล้ว
เมื่อเช้าน้องโทรมาบอกว่าอยู่ๆหนูกินลูกหมดเลยเฮียไม่รู้เป็นไรเดี๋ยวผมจะต้องเข้ามาดูหน่อยนะครับสาเหตุอะไรทำไมหนูถึงกินลูกตัวเองหมดเลยเจ็ดตัวกินไป2ใช่ไหมเหลือ5ตายหมดเลยครับฮะตายหมดเลยอ๋อ7ตัวนี่คือตายหมดเลยเหรอแต่ว่ากินไป2ไป2ครับพี่เหลือไอ้ตอนแรกไอ้2ตัวที่มันกินเข้าไปอ่ะตอนแรกมันยังไม่ตายมันเหมือนรอแรกอย่างเงี้ยอ้าวตัวนี้ยังตื่นอยู่ไอ้ที่5ตัวตายแล้วแข็งแล้วเรียบร้อยโอ้เป็นไรเนาะ7ตัวเลยน่าจะได้สงสารมันเอาแต่คอกนี้อยู่ดีเนาะอยู่ดีครับครบทุกตัวแม่ครบทุกตัวเลยแม่เป็นยังไงคะไอ้เหลือมันกลับไหนคะโอ้ยหอบหมดแล้วมีน้ำให้มันกินไหมฮะอะไรอะไรอะไรฮะอะไรฮะอะไรฮะน้องช็อกโก้ครับผมกงทะลุเหรอชูก้าหลุดครับเมื่อเช้าชูก้าหลุดแล้วเจอไหมอยู่ในกระบะน่ะกระบะไหนอ๋อมันหลุดไปอยู่นอนในกระบะนอนในกระบะอ๋อในกระบะนี่นะผมไม่ได้เอากระบะไปอ๋อทำความสะอาดหมดแล้วเนาะทำความสะอาดหมดเลยสองฝั่งโอเคอันนี้เหลือแค่หนูคนเดียวเพราะไล่มาจนเสร็จหนูอ๋อหนูก็ใกล้เสร็จแล้วใช่ไหมใกล้เสร็จแล้วพวกนี้เปลี่ยนหมดแล้วเหลือแค่ไม้เหลือแต่ไม้ยังไม่ได้เปลี่ยนแล้วก็เอามาวางไว้เหมือนเดิมอ๋อนู่นเอาไปทำความสะอาดเรียบร้อยผงโยกเริ่มแยกคู่แล้วนะครับเดี๋ยวผมไม่ต้องหากรงมาแยกเป็นคู่เพื่อพอผันละตอนนี้เราเริ่มค่อยๆแยกแล้วเอามาพักไว้สักพักหนึ่งเราเริ่มแยกก็ดูสาเหตุน้องเขาว่ามันตายหมดเลย7ตัวกินไป2ผมไม่มั่นใจเพราะอะไรนะน้องเขาก็เลยเนี่ยเปลี่ยนไล่เปลี่ยนหมดเลยทำความสะอาดแต่ข้ออื่นก็ไม่มีปัญหานะครับเนี่ยโตหมดแล้วอ้าวหายไป4อ่ะได้หายไป2โตกันหมดแล้วคือกี่ข้อเนี่ย1 2 3เฉพาะนี้ก็3ข้อก็เนี่ยอันนี้ไม่น่าเลย7ตัวตายหมดเลยตายเมื่อเช้านี้นะครับน้องก็โทรไปบอกส่วนอันนี้พี่หนันเอาไปขายแล้วจำได้ว่าเอาไป2คอกเนี่ยเดี๋ยวผมไปทำความสะอาดกรงให้น้องหมาก่อนให้น้องหมาอยู่ในฟาร์มแล้วผมไปล้างข้างหน้าสองนู่นน้องกะปิอยู่ในโรงไม่ยอมมาน้องเอเชียเลยไปตามมาครบทุกตัว6ตัวแล้วไปอยู่ในโรงกัน2ตัวไม่ยอมมาเหนื่อยตาเหลือกหมดแล้วตาเหลือกหมดแล้วขอแค่นอนมีความไม่ไปนอนลงหญ้าครับพี่เตียครบยังครบหรือยังครบหรือยังลิ้นห้อยหมดเลยลิ้นห้อยหมดเลยเหนื่อยหอบมากเลยไข่ต้มมันจากฝูงเหรออยู่สูงกว่าเขาเลยวิ่งมาถึงก็ไปกินน้ำครับเจ้ากะปิไงทำความสะอาดกรงให้เรียบร้อยแล้วนะครับวิ่งเล่นกันเหนื่อยหอบหมดเลยดูลิ้นห้อยกันทุกตัวโอ้เรียบให้อาหารให้น้ำเรียบร้อยแล้วก็ด้วยกรงที่ว่าตอนแรกผมทำกรงใหญ่นะครับเลยยกสูงไปหน่อยนะพอเอาหมาเล็กมาอยู่แล้วเขาอยู่ไม่เขาขึ้นไม่ได้ลงไม่ได้ขึ้นไม่ได้ก็เลยเนี่ยครับทำบันไดให้เขาแต่เขาก็ไม่ขึ้นนะเขายังไม่คุ้นเดี๋ยวคงปรับตัวได้แหละให้เวลาเขาหัดขึ้นสักหน่อยดูกินน้ำเหนื่อยหอบหมดเลยทุกตัวเดี๋ยวผมต้องกวาดพื้นสักหน่อยครับออกมาวิ่งเล่นไปวิ่งเล่นมาขี้กันเต็มพื้นเลยเดี๋ยวขอทำความสะอาดพื้นให้เขาหน่อยตอนนี้ผมต้องติดสแลนช่วยนะครับเหมือนฝั่งนี้ติดไว้อยู่แต่แรกอยู่แล้วเพราะว่าเป็นกรงเก่าไข่ต้มนะครับเพราะว่าแดดมาขึ้นตะวันออกขึ้นตรงนี้ครับหน้าฟาร์มแล้วส่องมาทางนี้เลยจนถึงก่อนเที่ยงเนาะมันก็จะเฉียงลงน้องหมาเขาจะร้อนแล้วก็เลยต้องติดเพิ่มเหมือนกรงไข่ต้มเก่านะครับแต่ทีนี้สแลนเรามีสีฟ้ามันสั้นๆอยู่อันเดียวก็เลยใช้สีฟ้าสีเลยไม่เหมือนกันเลยทีนี้กลายเป็นเขียวฟ้าไปเลยแต่พวกนี้จะเป็นพวกยาวนะครับเรามีสแลนเก่าอยู่แล้วเลยนำมาติดก่อนไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ก็ช่วยได้นะครับกันแดดได้ติดเพิ่ม
ส่วนประตูผมต้องไปซื้อตะข่าย PVC มาติดเพิ่มเหมือนเล้าเป็ดผมอะเพราะว่าน้องก็ชอบเอาหัวรอดออกไปนะมีตัวเดียวรอดได้คือเจ้าตัวเล็กส่วนที่เหลือมันรอดไม่ได้แต่มันชอบเอาหัวออกไปก็อันตรายเดี๋ยวคอติดเราต้องมาติดเพิ่มด้านล่างตรงประตูทางออกเวลาเราปล่อยเขาวิ่งเล่นนะครับเดี๋ยวติดเสร็จเดี๋ยวถ่ายให้ดูอีกทีนะครับแล้วช่วยน้องเขาติดก่อนพอดีวันนี้ไม่ได้เอากล้องโกโปรขาตั้งมาไปกลับแล้วบ๊ายบายน้องหมาก่อนเดี๋ยวมาหาใหม่เที่ยวหน้ามาต้องเอาอะไรแปรงขนแล้วก็อาบน้ำหมาแชมพูใช่ไหมไปหลอดไฟกันยุงต้องซื้อเพิ่มหลอดไฟไล่ยุงหมาโอเคไปเดี๋ยวมาใหม่เนาะบ๊ายบายเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ